ดีครับพบกับช่อง AAN Fishing Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะใกล้จะถึงช่วงเดินทางไกลกันแล้วนะครับปีใหม่นะฮะหลายๆท่านอาจจะไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมญาติหรือไปกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับนะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราควรจะต้องเช็คเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในการขับรถเดินทางไกลนะครับข้อแรกนะครับดอกยางนะครับผมนะดอกยางเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยครับเราดูที่ดอกที่ตรงที่เขาเรียกว่าสะพานยางนะครับนะสะพานยางก็จะเป็นเม็ดเล็กๆระหว่างรอยต่อของดอกยางนะครับถ้าดอกยางมันสึกจนถึงสะพานยางแล้วเนี่ยยังไงก็ควรจะเปลี่ยนนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ว่าดูแค่สะพานยางแล้วจะจบนะครับก็คงอาจจะต้องดูตรวจสอบรอบข้างอะไรเงี้ยยางแก้มเป็นยังไงมีปูดมีโป่งไหมนะครับถ้ามันบวมมันปูดมันโป่งเปลี่ยนซะเถอะครับเพื่อความสบายใจของเรานะครับเพราะอย่าลืมว่ามันต้องวิ่งอยู่บนถนนตลอดเป็นระยะเวลานานๆนะฮะข้อ2นะครับสายพานต่างๆครับนะไอชุดสายพานเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีแตกมีร้าวมีอะไรไหมนะครับลองไฟฉายส่องๆดูก็ได้ครับนะถ้ามันแตกมันร้าวก็จะเห็นเลยนะครับถ้ามีโอกาสเปลี่ยนได้ก็ควรจะเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ลองหาทางตั้งให้มันตึงหรือตั้งให้มันพอดีนะครับแต่ยังไงถ้าเกิดว่ามันแตกร้าวเนี่ยควรจะเปลี่ยนเลยนะฮะอีกอย่างนึงนะครับสำหรับเรื่องสายพานนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ในหมวดของเครื่องนะฮะทามมิ่งครับผมสายพันทัมมิ่งนะสำหรับรถที่มีสายพันทัมมิ่งนะครับเพราะว่าผมเคยเจอมาหลายครั้งแล้วนะฮะครั้งนั้นลากเรือไปกาญจนบุรีนะครับก็เช็คไปอย่างดีแล้วนะฮะแต่ว่าลืมดูสายพันทัมมิ่งนะด้วยความที่ว่าย่ามใจว่าสายพันทัมมิ่งเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ถึง 5,000 โลเลยนะก็ไปเลยครับคราวนี้เป็นยังไงล่ะครับไปขาดอยู่ตรงสุพรรณนะฮะแทบแย่นะครับโชคดีที่ว่ายังมีหาร้านเปลี่ยนได้นะครับก็รอดไปนะฮะส่วนการดูสายพันทัมมิ่งเนี่ยมันต้องเปิดหน้าเครื่องดูนะครับถ้าเราไม่สามารถเปิดเองดูได้เนี่ยก็ไปให้ช่างเขาเปิดดูก็ได้ครับเขาจะเปิดดูแล้วก็จะดูพวกลูกล่อคอนไหมอะไรพวกเนี้ยถ้ามันมีอาการนิดหน่อยก็ควรจะเปลี่ยนซะเลยนะครับเพราะเปลี่ยนตรงนี้ไม่กี่ตังค์นะแต่ถ้าไปเปลี่ยนหน้างานนะครับโดนหลายตังค์นะฮะข้อ3นะครับควรจะเอารถไปตั้งศูนย์ซะนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าบางทีมันศูนย์มันผิดพลาดไปนิดๆหน่อยๆนะครับมันสิ้นเปลืองหลายอย่างนะครับไอการที่ศูนย์ผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขับยากอย่างเดียวนะครับมันกินยางเราด้วยเพราะว่ายางเราเนี่ยวิ่งระยะทางไกลๆนะครับกลับมาเดี๋ยวจะเสียยางเปล่าๆนะฮะข้อ4นะครับเตรียมชุดฉุกเฉินนะเตรียมชุดฉุกเฉินเนี่ยเราควรจะเตรียมอะไรบ้างนะครับก็เช่นพวกแม่แรงนะประแจถอดล้อนะครับก็อาจจะเป็นกากบาทหรืออะไรก็ได้นะครับพวกไขควงครีมล็อกนะพวกนี้ก็ควรจะมีติดไว้นะครับอีกอย่างก็คือว่าพวกสายไฟนะสายไฟจัมแบตเตอรี่นะครับสายลากนะพวกนี้เนี่ยควรจะมีติดไว้ฉุกเฉินนะหรือจะให้ดีมีสเปรย์ดับเพลิงติดไว้ด้วยสักอย่างก็ดีนะครับเผื่อเวลาฉุกเฉินถึงเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าเนี่ยเวลาจะใช้ขึ้นมาของพวกนี้นะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าเวลาจะใช้แล้วไม่มีนะครับข้อ5นะครับถ่ายพวกของเหลวทั้งหมดนะอาจจะมันคืออย่างนี้ครับพวกหม้อน้ำน้ำในหม้อน้ำนะฮะเติมน้ำยาคูลแลนต์ใหม่นะครับพวกเช็คพวกน้ำกันแบตเตอรี่นะครับน้ำมันเกียร์นะน้ำมันเบรกลองดูที่มีสีดำมีค้ำอะไรไหมนะครับถ้ามันยังโอเคก็โอเคครับยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องถ่ายก็ได้นะพวกน้ำมันคัสนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนี่เปลี่ยนซะเลยก็ดีครับถ้ามันใกล้ถึงกำหนดแล้วหรือเราเพิ่งเปลี่ยนมาก็ไม่เป็นไรครับค่อยเปลี่ยนนะแต่ถ้าใกล้ๆแล้วก็คุณจะเปลี่ยนไปซะนะครับคำนึงถึงว่าให้รถมันปลอดภัยกับเราที่สุดนะครับเพราะว่าเราเดินทางไกลนะครับข้อ6นะครับเปิดไฟสัญญาณทุกดวงแล้วก็ลองเช็คดูนะครับพวกไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยหลังนะฮะไฟใหญ่นะครับตรงนี้ก็ต้องไล่เช็คให้หมดเปิดแล้วก็เช็คให้หมดเลยนะครับถ้ามันติดทุกดวงก็โอเคครับข้อ8นะครับตรวจสอบดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่ก็ดูพวกน้ำกันนะครับดูรอบๆข้างว่ามีรอยกระแทกมีรอยบิดไหมนะมีรอยแตกร้าวไหมนะครับนะเพราะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนที่อาจจะทำให้ท่านกินข้าวลิงได้นะครับข้อ8นะครับตรวจเช็ครอบๆข้างรถยนต์นะครับก็คือเราเดินรูรอบๆเลยรอบๆบอดี้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เดินถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเพื่อเวลาไปถึงที่หมายแล้วเราก็ลองมาไล่ดูอีกทีเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหมนะเผื่อที่เราจะได้แจ้งประกันได้นะครับว่าเอ้ยอันนี้มีอุบัติเหตุจากการเดินทางอะไรเงี้ยนะครับนะเราก็ควรจะถ่ายรูปเก็บไว้นะครับข้อ9นะครับเช็คจุดรั่วซึมของพวกน้ำมันทั้งหลายนะ
ว่ามีปัญหาไหมนะครับยางเส้นเครื่องแดนยางอะไรพวกนี้มีไหมนะครับถ้าไม่มีก็โอเคครับผ่านนะข้อ10นะครับข้อสุดท้ายเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะมองข้ามไปนะครับไฟอนัสัญญาณบนแผงหน้าปัดนะเราก็ต้องหมั่นดูนะครับว่าเออมันใช้งานได้ทุกตัวไหมนะขับไปความร้อนขึ้นไหมขึ้นปกติไหมนะครับหรือว่าเอออยู่ดีมันไม่ขึ้นเลยความร้อนนี่ถ้าไม่ขึ้นนี่แย่นะครับเพราะเราจะไม่รู้ว่ามันฮีทหรือไม่ฮีทนะฮะแล้วก็พวกเกน้ำมันเกวัดรอบไฟฉุกเฉินไฟไอเครื่องยนต์พวกนี้นะครับทุกอย่างมันเวลาก่อนที่เราจะบิดกุญแจเราบิดกุญแจค้างไว้เนี่ยมันจะขึ้นนะแล้วพอนั่นไปปั๊บสตาร์ทเครื่องติดมันก็จะดับไปนะมันเป็นการบอกให้เรารู้ว่าไอไฟพวกนั้นน่ะยังติดอยู่ยังใช้งานได้อยู่นะครับถ้ามันสตาร์ทเครื่องติดแล้วแต่ไฟดวงใดดวงหนึ่งมันยังไม่ดับนะครับก็ควรจะไล่เช็คปัญหาซะนะครับนะการที่เราเดินทางไกลเนี่ยเราเตรียมพร้อมไว้ 100% 110% เนี่ยดีกว่าไปมีปัญหาหน้างานนะครับถึงขนาดว่าเราเตรียมพร้อมสุดๆแล้วบางครั้งข้อหามยามร้ายก็ยังมีซวยได้นะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบทความนี้ครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ